วันนี้เปิดดัมซิ่งจัดทรงใหม่ครับแต่วันนี้ยังไม่เสร็จใช่ไหมเสร็จพรุ่งนี้ใกล้แล้วนะทรงใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมเปลี่ยนล้อใหม่ข้างหลังเป็นล้อเท่าไหร่นะ16ข้างหลังล้อ16นะฮะสุดยอดใช้ยาง2 4 5 7 5ขอบ16ของเดิมล้อ15เป็นล้อใหม่ใช้ล้อ16กระทะใหญ่เบิ่มเลยกระทะมาจากชลบุรีตอนนี้กำลังจะใส่มงกรนเป็นเลดนะฮะนี่ครับสวยเลยวิบวับเลยใส่ตรงนี้นี่ฮะใส่ตรงนี้ติดตั้งนี่ก็น่าจะเสร็จแล้วยกสูงเลยข้างหน้าก็เป็นล้อ15แต่วงรอบยางวงรอบยางนี่ก็จะเท่ากับล้อหลังข้างหน้าเป็นแม็กใส่ล้อ15ใช้เบอร์ยางเท่าไหร่เนี่ย30คูณ9 50 R 15แม็ก15แต่วงรอบยางนี่เท่ากับล้อหลังใช่ไหมใช่ใกล้เคียงใช่ไหมตอนนี้พอวินก็ใส่ไปเนี่ยเราก็เติมน้ำมันพาวเวอร์เนื่องจากวันนี้น้ำมันพาวเวอร์ไหลออกหมดสายหลุดเขาไม่ได้มันอยู่ใต้ปั๊มเครื่องเป็นเครื่องอะไรนะ QD 3002ครับ QD 3002นิสสันฟอนเทียนะฮะเครื่องเดิมเครื่องเดิมพังไปแล้วเปลี่ยนเครื่องใหม่เพราะว่ารถดัมซิ่งนี่จะต้องใช้พละกำลังเยอะใช้เครื่อง QD ไปเลยราคาเท่ากันครับราคาเท่ากันมีโบด้วย 3,200 3,200 นี่คือ CC CC ใช่ไหมโอ้จัดทรงใหม่ครับนะฮะวันนี้ยกสูงนะครับเนื่องจากใส่ล้อใหญ่แล้วก็ยกสูงก็คือเสริมขึ้นไปอีกประมาณนิ้วครึ่งเราดีดเก่งนิ้วครึ่งนะฮะดีดเก่งก็คือใช้วิธีการเสริมนะเสริมตัวรองเข้าไปรองเก่งนะครับอยู่ด้านบนนะกล้องอาจจะถ่ายมองไม่เห็นนะเนี่ยให้ดูครับเสริมข้างบนเข้าไปนิดนึงประมาณนิ้วครึ่งเขาเรียกว่าดีดเก่งขึ้นไปนิ้วครึ่งเพื่อให้รถส่งขึ้นนะฮะไม่อย่างนั้นมันจะติดเก่งนะครับหลังจากที่เปลี่ยนล้อแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปตั้งศูนย์ใหม่อีกรถจะดูบึกบึนมากเลยฟอนเทียฮะนี่ครับให้ดูทรงใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมเลยไปดัมซิ่งโหนี่ฮะที่เขาดีดเก่งดีดเก่งขึ้นก็ใช้ตัวรองนี่นะครับรองดีดเก่งขึ้นไปนิ้วครึ่งรถจะสูงขึ้นไปอีกนิ้วครึ่งถอดหมดเลยหรือหมดเลยนี่ด้านหน้าสุดยอดใส่ล้อใหญ่ก็ดีนะสำหรับรถดัมซิ่งเนี่ยเพราะว่าล้อใหญ่เขาจะมียางหน้ากว้างแล้วก็ตะกุยดินได้ดีนะครับคันนี้ไม่ใช่ฟอร์วินนะฮะเป็นกระบะที่ไม่ได้ใส่โฟร์วินแต่ใส่เกียร์สโลครับนะฮะกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับคลิปที่ย้อนหลังได้คันนี้แต่งเติมมาโดยการใช้เกียร์สโลเปลี่ยนเฟืองท้ายใหม่วางระบบนงระบบแหนบใหม่แหนบจะอยู่บนเพานะครับยางใหญ่บุ้มเลยดอกยางอย่างนี้ตะกุยดีแน่นอนล้อก็ซื้อมาจากชลบุรีเฮ้ยล้อนี่คุ้มเท่าไหร่อ่ะล้อคุ้มหมื่นนิดครับหมื่นนิดจากชลบุรีขอบ16กว้างเท่าไหร่ไม่รู้8นิ้วครึ่ง16 8นิ้วครึ่งคู่ละหมื่นนิดๆ Nissan Frontier คันนี้ก็ดามคาสีเรียบร้อยนะครับดามนิดนึงโอ้โหแต่งเติมกันอย่างสุดยอดก็
เหลืออีกไม่เท่าไหร่นะฮะก็จะเสร็จละคันนี้โชค10ล้อครับดูโอ้โหอลังการนาซาโชคต้นเท่าแขนเลยครับว้าใส่ล้อใหญ่นี่มันสวยจริงๆยางยังไม่ถูกดินเลยอ่ะโหยจะไปวิ่งงานไหนงานแรกเนาะงานน้องบอลติดทีนี้แหละน้องบอลเอ๋ยเจ้าหนาวแน่เจ้าไม่มีโอกาสได้หัวเลาะฟอนเทียแล้วทีเนี้ยหนาวแน่นอนนะครับชนัดก็เร่งงานใหญ่เลยนะครับเพื่อจะติดมงคลให้กันเลดด้วยรอเลยครับโอ้โหใส่ล้อใหญ่เข้าไปแล้วก็ติดมงคลเลดสวยวิบวับหน้าดูเลยทีนี้โอ้รถสูงกว่าเดิมเยอะเลยนะเนี่ยใส่ล้อใหญ่เป้งเดียวเอ๊ะแล้วอย่างนี้รอบเครื่องมีปัญหาไหมไม่มีใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้ว่าเราเผื่อไปแล้วครับเรามีเกียร์สโลมีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมฝั่งท้ายจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นยา SCD อ่ะ11แต่นี่เราใส่10ล้อไปแล้วครับ141ล้อไปแล้วอ๋อมันก็เหมาะสำหรับขอบ15ยาง15ไอ้อ่ะเหมาะขอบ16ได้เลยใช่ไหมอ๋อคือเราทำเผื่อไว้แล้วอืมๆกระเทาว่าใส่ตัวนี้ก็ไม่มีปัญหามันไหวอยู่แล้วใช่ไหมอืมเขาก็บอลนะบอลก็ฝึกบอลนี้เครื่องแรงอยู่แล้วเฟืองท้ายแรงอยู่แล้วมีเกียร์สโลด้วยก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับบอก FC รอติดตามรถช่างนัดดีกว่าครับจะเทมันนะรถช่างนัดก็เมื่อกี้ไปดูมาแล้วทำสีใกล้จะเสร็จแล้วโหรถนี่ทรงสูงขึ้นเยอะเลยอ่ะข้างหน้าดีดขึ้นมาอีกนิ้วครึ่งนะฮะดีดเก่งขึ้นมานะครับเหลือแค่ประกอบให้เสร็จแล้วก็ไปตั้งศูนย์ใหม่ก็วิ่งได้แล้วยางอย่างนี้นี่คุ้มเท่าไหร่คู่ละเนี่ย 3,000 บาทคู่ละคู่ละประมาณ 6,000 บาทครับคู่ละ 6,000 กว่าบาทโหถือว่าถูกครับถูกกว่า XCD เหรอ XCD ตอนนี้คู่นึงเกือบ 9,000 นะอ้าวเหรอขอ15นะขอ15แพงกว่าใช่ป่ะแพงกว่าครับแต่ตั้งแต่ซื้อที่ครับปรับขาเท่าไหร่อ๋อใช้ยางตัวนี้ก็ถูกกว่าด้วยแถมตะกุยได้ดีกว่าด้วยนะฮะแต่ว่าพูดง่ายๆว่ามันไม่เก่งหลังถนนเท่าไหร่เนาะผมเลยแต่ปริญญาเนี่ยว่าผมจะไม่ใส่ถ้าเล่นหลังถนนจริงๆก็ต้อง XCD ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราเน้นตะกุยนี่ก็ใช้ล้อนี้ดีกว่าล้อนี้ก็ค่อนข้างที่จะติดลมยากนิดนึงเหมาะสำหรับการลุยแต่ถ้าติดแล้วก็จมง่ายนะครับเพราะว่าถ้าดินไปดินมาไม่ขึ้นนี่ดอกยางที่ใหญ่ๆนี่มันตะกุยดินเยอะนะฮะถ้าดินไม่ขึ้นมาก็จมครับจมเยอะด้วยฮะแต่พูดง่ายๆว่าเขาจะติดยากอ่ะเพราะว่าล้อใหญ่ขนาดนี้ถ้าดินไม่ไหวจริงๆก็แมคโครดันเอาละกันหรือรถไถดันเอาละกันทำขายึดใหม่ใส่มงคลเข้าไปเป็นมงคลเลดโอ้โหรอเลยทีนี้แจ๋วเลยยกสูงขึ้นสวยมากล้อใหญ่ปุ้มอ่ะเดี๋ยวไว้มีเวลาว่างๆเดี๋ยวกลางวันนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งนึงว่าเวลาใส่ล้อใหญ่ทั้งหน้าทั้งหลังเข้าไปแล้วจะหล่อขนาดไหนฟอนเทียแหมไม่อย่างนั้นคันนี้เขาไม่ค่อยได้ปรับแต่งเท่าไหร่เลยมีเสื้ออะไรเก็บไม่ได้เสื้ออะไรมาใส่ซื้ออะไรมาเก็บไม่ได้ซื้ออะไรมาใส่ซื้อมาเก็บเกินไปซื้อมาเก็บนะทีนี้ก็ซื้อมาแล้วก็เอามาใส่เลยฮะดูดิยางใหญ่บุ้มเลยนี่แหละสายงานดัมซิ่งนะฮะรถก็ต้องทำให้ดีให้มาตรฐานไว้ก่อนให้ล้อใหญ่ๆตะกุยดินดีๆใส่เกียร์สโลเข้าไปนะครับคันนี้ก็มีออปชันเยอะแยะมากมายนะครับลองไปดูคลิปย้อนหลังของผมได้นะครับใส่เกียร์สโลกลางเพิ่งทำคลิปเมื่อเช้านะครับงานย้อนกลับไปดูนะครับมีตำแหน่งที่วางเกียร์สโลแบบไหนอย่างไรนะฮะก็ลองติดตามดูเนาะสามารถกดเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับนะฮะนี่แหละครับรถไปดัมซิ่งวันนี้มายกสูงขึ้นอีกประมาณนิ้วครึ่งแล้วก็เปลี่ยนล้อใหญ่ยกก็คือเรายกดีดเก๋งอย่างเดียวนะครับชุดหลังเราไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าชุดหลังมันสูงอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ก็ติดมังคนเข้าไปด้วยรถก็จะสูงใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแลดูบึกบึนมากเลยเหมาะแก่การตะกุยเลยครับทีนี้ฮะจบได้ยังเนี่ยคันเนี้ยจบหรือยังพังอะไรครับจบยังคันเนี้ยยังไม่รู้จะพังอะไรอีกเฮ้ยไม่พังดิเอาว่าจะแต่งเติมอะไรอีกแหมจะเอาพังอย่างเดียวเลยวันนี้ไม่ได้เติมหรอก
นี่ดูดิดูทรงเขานะฮะใหญ่มากพอใส่ล้อใหญ่เข้าไปเนี่ยโอ้โหรถบึกบึนเลยดูดิรถครูครับทรงไม่ค่อยสวยครับรถครูรถต้นแบบอ่ะนะครับรถพัฒนาไปเรื่อยๆรถลูกศิษย์มาก่อนเราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆแต่งเติมไปเรื่อยๆโอ้โหคันนี้นี่หลายปีแล้วนะเนี่ยเอาไว้ชำระเรียนครับเป็นครูเลยจ้ะอยากได้อะไรใหม่ๆชำระคิดได้ก่อนใส่คันนี้ดูก่อนอันนี้ก็พังไปก่อนใช่ไหมจ้ะดูร่องดูเหลี่ยมเดียวเลยชนะก็เจาะบงโคลเพื่อจะใส่ครับบงโคลเลดแต่งเติมมารถดำเดี๋ยวอีกไม่นานน่าจะแรงนี้แหละครับนะฮะน่าจะมีคลิปมันๆสำหรับสายรถดำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะผมก็จะเกาะติดสถานการณ์แถวๆจันทบุรีนี่แหละครับสายรถดำแถวๆจันทบุรีนี่รถดำเยอะอยู่ไม่เบานะฮะจะถ่ายเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันการทำงานของรถดำนะมีทริปมันๆมีทริปบู๊ๆเนี่ยก็จะหามาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากช่องสุนทรศิริศักดิ์ไว้ด้วยนะครับนะฮะสายรถดำถ้าเจอรถคอกก็ถ่ายรถคอกได้เจอรถตู้ทึบก็ถ่ายให้ได้นะครับนะส่วนวิธีการหางานหาเงินของแต่ละสายงานนั้นก็แตกต่างกันไปนะครับไม่เหมือนกันนะฮะสายรถดำเขาก็มีวิธีการหางานหาเงินของเขาอีกแบบหนึ่งสายรถคอกก็อีกแบบหนึ่งสายรถตู้ทึบก็อีกแบบหนึ่งนะครับถ้าใครชอบเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากินอยู่กับรถก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมก็จะหาแนวดีๆมาบอกเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันแต่บอกได้เลยว่าอาชีพแต่ละอาชีพนี่ก็มีการลงทุนสูงเพราะว่าอาชีพที่ทำอยู่กับรถเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าใช้รถเพื่อการทำมาหากินเนี่ยต้องบอกว่าใช้งบสูงไม่เบาเลยรถดำนี่แต่ละคันนี่ก็พูดง่ายๆว่าแต่งระดับ 150,000 นะครับขั้นต่ำๆเลยนะ 150,000 จะเอาดีๆก็ระดับ 200,000 ก็มีแต่ตอนนี้ก็มีที่เขาทำแล้วก็ขายก็มีนะครับสามารถซื้อสำเร็จได้ราคาก็อยู่ประมาณเท่าไหร่นะ39-40หน่อยๆอะไรประมาณนี้แล้วแต่ชั้นแล้วแต่บอดี้แล้วแต่รุ่นรถด้วยนะแล้วแต่ออปชั่นต่างๆนานาว่ารถจะเปลี่ยนเครื่องมาไหมรถจะแต่งเติมอะไรมาเพิ่มออปชั่นอย่างอื่นมามากไหมแต่ว่างบประมาณโดยรวมก็39-40กว่าๆ39-40เป็นโฟร์วินอ๋อระดับ39-40นี่คือโฟร์วินแล้วใช่ไหมไทยโฟร์นี้อยู่2ปลายๆอ๋อถ้าไม่ใช่โฟร์นี่2ปลายๆ2 ปลายๆนี่คือเต็มเลยดีแล้วหาเงินได้เลยสองต้นก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าสองปลายก็คือแจ๋วเลยกิ๊กเลยใช่ไหมเขาก็มีอู่ที่ทำขายกันนะลองหาดูนะครับนะฮะตอนนี้ที่จันทบุรีก็มีอู่ที่ทำแล้วก็ขายก็มีแต่ว่าผมจะบอกให้เลยอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้อู่ที่ทำรถแล้วขายเนี่ยแทบจะบอกว่าทำขายไม่ทันนะครับก็มีทำแล้วก็ขายเลยก็มีทำแล้วก็ขายอะไรประมาณนี้ก็มีคนหาซื้ออยู่ตลอดเนาะเพื่อนๆอยากได้รถดำก็ลองดูแถวๆจันทบุรีนะครับนะฮะเขาก็จะมีอู่ที่ต่อแล้วก็ทำขายก็มีเยอะแยะมากมายก็มีนะครับลองดูที่สวยไหมโอ้โหวิบวับหน้าดูเลยครับนี่ครับส่งได้เลยใส่มงคลเลดเข้าไปงามเลยครับซื้อมาตั้งเป็นปี2ปีแล้วซื้อมานานแล้วดิซื้อตั้งแต่เป็นเลทจนกระทั่งตอนนี้เลทขึ้นสนิมแล้วต้องเอามาปัดใหม่ไม่ขึ้นแล้วครับนะฮะรอเล่นครับนี่ครับปัดเงาอย่างสวยเลยแล้วก็แสงมงคลเข้าไปสวยๆให้ดูทรงครับนี่ฮะแจ๋วไหมแต่บางคนเลทก็สวยล้อสวยเลยล้อคู่ละหมื่นนิดๆนะครับเป็นล้อ16นะฮะกว้าง8นิ้วครึ่งหาซื้อที่จังหวัดชลบุรีแล้วยางนี่เราไปซื้อที่ไหนอ่ะยางก็มะขามจันทบุรีนะครับซื้อที่ร้านมังสังยางใหญ่ดีเหลือเกินชอบจริงๆฮะรถยางใหญ่ขนาดนี้วิ่งได้สะใจเลยนี่แหละครับสายงานรถดำโอเคฝากไว้ด้วยครับนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับ